ก็สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก็วันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะวันศุกร์พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะนั่งตัวตรงๆนิดนึงนั่งตัวตรงๆนิดนึงนะวันนี้ก็มีข่าวหลายเรื่องถูกไหมมีข่าวหลายเรื่องถ้าบ้านเราก็เป็นเรื่องอะไรคะฝนตกน้ำท่วมนะก็ยังตกอยู่ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็เป็นเรื่องปกติในช่วงของฤดูฝนลมที่มีอิทธิพลกับฤดูฝนลมอะไรนะลมมรสุมตะวันออกเหรอออกไหมตกอะไรตกเฉียงใต้ตกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับทำให้เกิดฤดูฝนบ้านเราแล้วก็ยังมีพายุหมุนที่หมุนเข้ามาอยู่เนืองๆอันนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนทีนี้มีข่าวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่ในเขากำลังพูดถึงอยู่ฮะพูดถึงเรื่องประเทศอะไรคะประเทศอะไรเอ่ยสหราชอาณาจักรประเทศอะไรคะสหราชอาณาจักรอังกฤษรู้จักประเทศอังกฤษไหมประเทศอังกฤษที่เขามีเขาเรียกอะไรมีหลายๆส่วนรวมกันที่เขาเรียกสหภาพอาณาจักรแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสกอตแลนด์ที่เขาจะแยกประเทศออกน่ะได้ยินข่าวไหมคะได้ยินค่ะโอ้ได้ยินเก่งมากวันนี้ตอนเที่ยงก็จะรู้แล้วล่ะว่าจะแยกประเทศออกไปหรือเปล่าเด็กๆก็ติดตามนะคะติดตามนะอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรอีกประเทศไทยก็มีเหมือนกันอะไรจะแบ่งออกไปติดตามนิดหนึ่งนะจังหวัดอะไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใหญ่ๆมากที่มีข่าวว่าจะแบ่งออกไปเป็นจังหวัดใหม่วันนี้กลับไปดูนะกลับไปดูไม่ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับไปดูนะคะอ้าวต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องทารุณทำร้ายสัตว์เรื่องสุนัขก็เป็นข่าวว่าโหดร้ายทารุณใช่ไหมคะจริงๆแล้วบางครั้งบางส่วนในเรื่องของการทำร้ายสุนัขเนี่ยก็เห็นกันมาเยอะแยะมีเยอะแยะมากมายบางข่าวก็ลากไปกับรถก็มีถูกไหมลากไปกับรถก็มีบางข่าวก็ชนเลยนะบางข่าวก็ยิงเลยถูกไหมหรือบางที่ก็ทำไมก็ทารุณหลายๆรูปแบบถูกไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องสังคมเราก็ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะบางทีบางส่วนเนี่ยเรามีการทำร้ายกันหรือทำอะไรเกินเหตุไปบ้างมันก็ต้องดูเหตุผลประกอบนะเราก็ต้องมีจิตเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันใครทำผิดแล้วก็อย่าทำผิดซ้ำซากอย่าทำผิดอีกถูกไหมคะอย่าทำผิดอีกอันไหนที่มันผิดเขาเรียกผิดมนุษย์มนาก็อย่าไปทำเราก็ควรมีใจเมตตาต่อกันเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีใจเมตตากรุณาต่อกันเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลกันสัตว์ถ้าจะตายก็ตายไปตามวาระตามเหตุที่เป็นไปแต่เราอย่าไปทารุณโหดร้ายใครที่ชอบทำร้ายสัตว์ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเราก็ต้องนึกถึงชีวิตนึกถึงจิตใจนะนึกถึงจิตใจแต่คนเราที่ทำผิดไปแล้วก็ดูว่ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนถ้าพอให้อภัยกันได้เราก็จะให้อภัยกันทีนี้3คนข้างหน้าเนี่ยจะให้อภัยไหมมีใครบ้างมิตรดี2คนเลยแสนศักดิ์มิตรดีชัยฤทธิ์มิตรดีกรลักษณ์ม่อมละมูลวันนี้มีเงินมาเท่าไหร่40ครับเอามาให้ดูหน่อยไม่เห็นกับตาเอามาให้ดูหน่อยถือไว้ของเรามีแบงค์อะไรคะแสนศักดิ์มีแบงค์50เอามาให้แสนศักดิ์เอามาให้แสนศักดิ์ถือไว้แบงค์50มีแสนศักดิ์เราเรียนเรื่องพอเพียงมาแล้วใช่ไหมแสนศักดิ์50บาทเอามาทำอะไรเอ่ยเหลือไหมคะเหลือกี่บาท
แล้วเอาไปไว้ไหนเอาไปหยอกกระปุกอ่ะส่งอันนี้ให้เพื่อนใหม่เสียงไม่ค่อยได้ยินเอาไปหยอกกระปุกนะมีแบงค์50ทานไม่หมดครับหยอกกระปุกอ้าวชายฤทธิ์ชายฤทธิ์ได้มาเท่าไหร่เอ่ย40ครับ40เป็นอะไรคะเป็นธนบัตรนะอย่างนี้เขาเรียกธนบัตรเป็นแบงค์ๆอย่างนี้นะหมดไหมคะไม่หมดครับไม่หมดเหลือกี่บาท20 10ไหนเงินน่ะเอามาดูสิอยากเห็นเงินข้าวไป20ครับทานข้าวไป20แล้วเหลือ20กลางวันนี้อีกเท่าไหร่10บาท10บาทจะเหลือเท่าไหร่10บาท10บาทอ้าวกอลลักษ์กอลลักษ์วันนี้ได้มาเท่าไหร่40ครับวันนี้ได้มา40ครับทานไปบ้างหรือยังยังครับยังเหลือ40เหมือนเดิมครับตกลงวันนี้จะทานสักเท่าไหร่10บาทครับ10บาทเหลือเท่าไหร่คะ30ครับ30อ่ะทีนี้ทั้ง3คนเอาเงินมาให้ดูถูกไหมมีลองถืออือสัญลักษณ์อันนี้เงินแบบนี้เราเรียกตามภาษาปากบอกว่าแบงค์ถูกไหมแบงค์แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้คำว่าธนบัตรทีนี้ทุกคนมีเห็นสีเขียวเห็นสีน้ำเงินนะสีเขียวก็น่าจะเป็นใบละ20บาทสีฟ้าใบละ50เอาเรียนดูนะให้กำเอาไว้3คนเนี่ยกำเอาไว้กำเงินเอาไว้เงินที่มีอยู่เนี่ยเราทราบแหละคนอื่นถ้ามีแล้วหยิบออกมาก็กำไว้ก่อนที่แน่ๆเราทราบแล้ววันนี้เราเอาเงินมา20 40 50ถูกไหมคุณครูอยากรู้ว่าเงินที่นักเรียนกำเอาไว้เนี่ยนอกจากมีภาพหรือพระบรมฉายาลักษณ์สาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยในภาพนั้นยังมีภาพของใครอีกห้ามเปิดดูห้ามกำเดี๋ยวนะใจเย็นครูจะถาม3คนนี้ก่อนเพราะ3คนนี้มีคนอื่นห้ามผิดกติกาห้ามแอบดูเอามาทุกวันเลยแบงค์เขียวแบงค์สีฟ้าหรือเหรียญสีทองสีเงินเอามาทุกวันซีกหนึ่งเป็นใครด้านหนึ่งเป็นนายหลวงถูกไหมอีกด้านหนึ่งเป็นใครพ่อคุณรามคำแหงสำหรับกอลลักษ์คิดว่าอีกด้านหนึ่งเป็นพ่อคุณรามคำแหงพ่อคุณรามคำแหงอ้าวชัยฤทธิ์เป็นพ่อคุณรามคำแหงแน่ใจนะพ่อคุณรามคำแหงอ้าวแสนศักดิ์พ่อคุณรามคำแหงครับของเราก็พ่อคุณรามคำแหงด้วยพิสูจน์กันก่อนไหมพิสูจน์กันก่อนของแสนศักดิ์อ่ะเอามาดูกับเพื่อนพร้อมๆกันของแสนศักดิ์เดี๋ยวนะมาที่วิชวลนิดนึงเดี๋ยวครูเอานี้ออกก่อนของครูมีเยอะกว่าครูมีมาเยอะวันนี้ขอพี่ช่างกล้องมาด้วยของครูมีเท่านี้แหละเท่าแสนศักดิ์นี่แหละด้านนี้นะถูกไหมแบงค์50นะด้านนี้นะด้านนี้50บาทมีเขียนเพราะกลับไปดูด้านนี้ใครตู่เห็นแค่ภาพช้างก็ทราบแล้วใครคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใครมีแบงค์50เนี่ยลองเอาออกมาดูไม่มีดีมากเลยไม่ต้องเอามาเยอะคุณครูก็ดูของครูบ้างเหมือนกันครูมีมาใบหนึ่งเหมือนกันดูค่ะดูเหมือนกัน50บาททีนี้พิสูจน์ของชัยฤทธิ์ชัยฤทธิ์แบงค์อะไรคะถือไมค์ไว้ด้วยแบงค์20ภาพนี้ในหลวงแหละใช่ถูกไหมคะออกไปใครเอ่ยไม่ต้องดูชื่อเลยไม่ต้องดูพระนามเลยใช่ไหมเห็นสัญลักษณ์ที่ถืออะไรถืออะไรลายสื่อไทยไม่ใช่อะไรนะรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่นะเอาทีนี้ของคนอื่นลองดูซิเป็นพ่อขุนรามคำแหงจริงหรือเปล่าจริงนะตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเอาทีนี้แบงค์แดงๆชอบไหมชอบเอาลองทายใช้ทุกวันเลยแบงค์แดงๆเนี่ยด้านหลังน่าจะเป็นใครเป็นใครฮะ
มีการเอาออกมาดูด้วยนะคุณครูก็มีใบเดียวแหละวันนี้นะเมื่อกี้50บาทนะยืมพี่ช่างกล้องมาอ่ะลองดูใบแดงมั่งชอบใบแดงๆใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อ้าวเอาใหม่เล็กลงไปอีกถ้าเป็นเหรียญบาทล่ะเหรียญบาทเหรียญบาทเร็วๆเหรียญบาทเหรียญบาทใครมีเหรียญบาทเอามาเอามาเอาเหรียญบาทขอเหรียญบาทเป็นใครเป็นอะไรอันนี้ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วเป็นสถานที่เหรียญบาทนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นวัดอ้าวลองดูชัดไหมดูสิเอาพื้นเขียวๆดีกว่าไหมอ่ะใช่มาแล้วเอาเหรียญบาทชัดไหมเอ่ยเห็นบาทอ่ะชัดไหมชัดไหมคะเห็นหรือยังอ่ะเข้าไปอีกหน่อยนึงชัดไหมเอาแค่เราๆพอเอารูปร่างยิ่งไปกันใหญ่ได้เอาแค่นั้นพอเนี่ยชัดแล้วเอ้าอะไรให้ดูจะเลยว่ารูปอะไรเป็นรูปวัดนั่นแหละทายมาเหรียญบาทวัดอะไรคะวัดอะไรแบบนี้วัดอะไรวัดอะไรกสิทธิ์บอกว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเก่งมากต่อไปเหรียญ5บาทวัดเป็นพระอุโบสถสวยงามหินอ่อนวัดอะไรวัดไม่ใช่วัด